สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับป้าเพ็ญช่องเพ็ญสตอรี่จ้านี่วันนี้ป้าเพ็ญพามากินอาหารเช้าอีกแล้วค่ะวางกล้องมันไม่เห็นสลามี่อยู่กาแฟซึ่งกลับจากทำงานให้ดูอาหารแล้วซื้อมาหลายอย่างเลย9 โมงเช้าโดนัทบ้านเราเรื่องโดนัทอร่อยนะไม่ได้ทำเองนะก่อนซื้อมาเมื่อวานเนี่ยเก็บไว้กินวันนี้เช้าไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันเสาร์โอ้โหใส่กล่องไว้อย่างดีเลยกลัวมันแข็งบูดกับขนมปังกระโปดใส่ครีมไก่ทาเค้กทาเค้กซะเห็นแต่ปากคนอร่อยแบบนี้กินหลายอย่างสลามี่หั่นเป็นท่อนชิ้นหนึ่งเอามาห่อนขนมปังแบบนี้อร่อยอย่างแห้งๆชาคิวเอามาทาเคยใช่แบบนี้ไม่อยู่ในกล่องขากล้องยังไงก็ไม่รู้เฉยๆแต่แค่โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปทำงานสายไม่ทันจะชงกาแฟไปสายตั้งครึ่งชั่วโมงนอนหลับลมมันก็แรงนะเดินไปอ่ะไม่ได้ทำข้าวพามากินอาหารเช้าขึ้นไปด้วยดูตัวเองไปด้วยอ
ันนี้มีอีกขากล้องอันนั้นเล็กแบบนี้อีกอันนี้มันก็ตุ๋งไปเวลานั่งกินมันก็จะไม่เห็นจานข้าวอันนี้เนาะขึ้นมาแบบนี้มันก็เลยจะตุ๋งพกดีอันนี้เนี่ยนี่ถ่ายทุกคนกาแฟค่ะแก้วประจำตำแหน่งตำแหน่งมาม่าลูกก็ไม่เอาเขารู้ว่าแม่ชอบเขาจะไม่เอาดื่มเพราะว่าอันนี้มันจุกหน่อยเพราะแม่ดื่มกาแฟก็จะเต็มแก้วทุกวันวันละแก้วจะไม่ถึงซ้ำแซะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมเร็วจังเลยเนี่ยยังกินไม่ทันไรเลย7นาทีเข้าไปแล้วฝากกดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะจ๊ะทุกคนวันนี้พามาดื่มกาแฟยังไม่ได้มีคลิปอะไรลงก็เลยพามานั่งดื่มกาแฟขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะจ๊ะกดกระดิ่งกริ้งกลางให้ประเพณด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะจุ๊บๆจ้า